เอาเลยครับไม่ได้ผ่านนะฮะเขาใช้ไวเบรดก็คือใช้แรงสั่นสะเทือนคุณหมอบอกว่าพี่จะตัวใหญ่ไม่น่าผ่าแล้วต้องวางแต่อันนี้ก็ต้องวางยาเหมือนกันเพราะว่ามันคล้ายๆว่าเขาอยู่กับเรามานานแล้วก็ต้องใช้เวลาในการที่จะใช้เลเซอร์ยิงกันนะฮะก็ถือว่าวางยาสลบนานพอสมควรแต่หลังจากที่เราออกไปสักได้แค่ครึ่งนึงนะฮะก็สุขภาพดีขึ้นมากแค่วันสองวันก็เปลี่ยนแปลงเลยนะครับพี่จะว่าฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ไปนิวเนี่ยครับมันเป็นที่แบบที่พักพิงเป็นเขาเรียกว่าเป็นาเป็นรีสอร์ทของเชื้อโรคเลยครับนะครับยังตอนที่ยังไม่เอาออกไปมันมีถ้าเกิดว่าถ้ามันมีเชื้ออยู่มากพอสมควรเนี่ยหรือว่ามีนิวอยู่มากพอสมควรเนี่ยเชื้อโรคเขาจะเรียนรู้ในการที่จะหลบดีอย่างเรากินยาถึงเราไม่สบายเราจะไม่สบายบ่อยนะฮะมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวเป็นไข้อะไรง่ายๆมากเนี่ยเพราะมันเกิดจากว่าเชื้อโรคเยอะเกินไปก็พอเราไปหาหมอฉีดยาอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นหลบในที่ในนิ้วเนี่ยแหละมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆอุกกาบาตจะมีซอกมีหลืบที่เป็นคือเชื้อโรคมันมีซอกมีหลืบเยอะไงฮะเขาจะเรียนรู้เขาจะไปหลบพอหมดยาครับเราถ่ายขับถ่ายร่างกายขับถ่ายไปเขาก็ออกมาใหม่นี่รักษาเสร็จเมื่อเดือนน่าจะสัก6เดือนแล้วครับ5-6 เดือนหมอบอกว่าตัวใหญ่แนะนำให้พี่แจ้ลดหุ่นเลยไหมครับก็ไม่เชิญนะฮะเพราะว่าพี่แจ้สูงก็แค่โอ้ไปสัก10 กิโลอะไรเงี้ยเกินน้ำหนักเกินไปสัก10 กิโลนะครับแล้วพี่แจ้มีแผนที่จะลดไหมตามที่หมอบอกหรือว่าโอ้นี่ลดไปเยอะแล้วนะแต่ถ้าเกิดวันคอนเสิร์ตนะฮะคือลดกว่านี้อีกสมบูรณ์แบบบริบูรณ์อ้วนบริบูรณ์แล้วพอตอนที่นี่ออกไปแล้วเราใช้ชีวิตปกติกับมาแฮปปี้มันโอเคมั้ยโอเคขึ้นมากแล้วทุกอย่างแล้วมีหลายๆท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราดูสดชื่นขึ้นนะดูเฟิร์มขึ้นแบบหน้าตาสดชื่นขึ้นอ่ะเมื่อก่อนมันจะแบบเผลอแป๊บเดียวน่าจะคล้ำน่าจะดำอะไรเงี้ยเหนื่อยง่ายอะไรง่ายเงี้ยครับแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นบีต้องระวังไม่มีครับว่ามีแต่เรื่องนี้ครับกับภูมิแพ้นิดหนึ่งภูมิแพ้นี่คือถ้าเราไม่แข็งแรงภูมิแพ้มันเป็นโรคที่รักษาไม่หายอยู่แล้วนะครับฝากแฟนๆทั้งคุณผู้ชมด้วยว่าอย่าไปคิดว่าหวังเมื่อว่าจะหายหมอนู่นหมอนี่บอกหายไม่หายภูมิแพ้มันอยู่กับตัวเราขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราแข็งแรงเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเราอ่อนแอเขาก็จะออกอาการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเราแพ้ชนิดไหนอย่างพี่เจ้าเนี่ยคือถ้าอากาศชื้นๆฝนขมุกขมัวอากาศอย่างเงี้ยฝุ่นแดดแบบแดดร้อนเกินไปนะฮะหรือว่าฝุ่นขมุกขมัวเหมือนอึมครึมอย่างเงี้ยมันจะแค่พูดมันก็จะโพรงจมูกมันจะตันละอย่างหลังจากนี้ไปพอแกนเอ็กปิดตำนานไปแล้วมาวางแผนชีวิตว่าบ้านปลายชีวิตเราจะยังไงบ้างพี่เป็นคนวางแผนอยู่ตลอดนะแต่ว่าก็ต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพราะเราอายุปีนี้พ้นปีนี้ไปก็จะรับเงินเดือนแล้วล่ะตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินเดือนเกือบเดือนตุลานี้พี่เจ้าจะครบ5 รอบ60พอดีตอนนี้ยังไม่ถึง 59.99 อย่างนี้มีคิดที่จะตัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเขามีแพลนรออยู่แล้วฮะแต่ว่าพี่เจ้าอยากทำให้พี่ๆกรานเอ็กซ์เขาขอเพราะว่าพวกพี่ๆเขาก็เริ่มอายุมากขึ้นแล้วฮะแล้วก็ยังอยู่กันครบบริบูรณ์เนี่ยก็เล่นซะก่อนสุขภาพตอนนี้ยังแข็งแรงสามารถร้องเพลงให้เป็นสบายร้องเพลงมันใช้ความรู้สึกนะมันไม่ได้ใช้แรงอะไรมากทางอะไรหรอกแล้วจะดูแลสุขภาพเรายังไงบ้างที่แบบที่บอกว่าอยากจะกลับมาหรือที่ถ้าเป็นหนุ่มๆอย่างน้องๆหรือวัยรุ่นอย่างน้องๆเนี่ยร่างกายเขาก็สร้างมาธรรมชาติก็สร้างมาให้ร่างกายเนี่ยควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอผ่านพ้นอายุอะไรในระดับหนึ่งแล้วเรียกว่าเป็นหนุ่มระยะสุดท้ายอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นว่าจิตใจจะควบคุมทุกอย่างจะควบคุมร่างกายถ้าเราจิตใจเรามีความสุขนะฮะมีความสุขมีสวดมนต์มีสนุกสนานกับเพื่อนมีทานอาหารอร่อยอร่อยได้ออกไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดเราจะแข็งแรงนะครับทุกวันนี้มีความสุข
เราไม่เคยคิดหวังอย่างนั้นมันไม่มีหรอกครับ 100% มันไม่มีอะไร 100% หรอกครับดนตรีก็เหมือนกันมันก็ไม่มีกฎกติกาชัดเจนถาวรแน่นอนเลยว่าวันนี้คุณชอบวงนั้นวันพรุ่งนี้คุณก็ชอบอีกวงมาเรื่องคุณก็ชอบอีกแต่ถ้าคุณอยากจะให้เขาจดจำนั่นคือ 100% ต้องทำให้ได้อย่างข่าวอนุญาตถามอย่างข่าวก่อนหน้านี้มันมีกระทบติดใจเราบ้างไหมครับอย่างข่าวของลูกเราครับไม่ค่อยนะครับเพราะว่าถ้าช่วงแรกๆถ้าน้องๆเขายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยมันก็มีพอมีบ้างแต่ว่าเราโตมากับความแข็งแกร่งแล้วก็เรียนรู้ทุกสิ่งอย่างด้วยสำนึกที่คิดว่าถูกต้องเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะแล้วโตแล้วเนี่ยเราก็ต้องใจกว้างพอที่จะให้เขาเลือกทางเดินชีวิตของเขาเองชีวิตเป็นของเขาไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราก็จะช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นตอนเป็นเด็กตอนเรียนหนังสือหนังหานะครับเราต้องดูแลเขาแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ควรจะให้เขาเลือกตัดสินใจเอาเองอย่างเป็นเราเป็นพี่เลี้ยงอยู่ไกลๆคอยมองคอยเอ้ยออกนอกเส้นทางมากไปแล้วนะเอออะไรเงี้ยแล้วตอนเขาไปเรียนต่างประเทศพี่แจ๊คสะสมเรื่องการเรียนการเรียนมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่เราถ้าเขาบอกจะเอาไปเรียนเราก็ต้องถ้าเขาอยากเรียนเราก็จัดศูนย์ซัพพอร์ตทางด้านใช่ใช่ใช่ก็ระเบิดกันแล้วพอข่าวไปเราได้คุยกับเขาไหมครับว่าบางคนก็จะตีความไปว่าพ่อลูกไม่คุยกันหรือเปล่าทางที่ลูกบอกมาตลอดว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยน้องพี่เจ้าว่านะทุกวันนี้เนี่ยคนเรามันก็มีมุมมองแล้วก็มีวิชั่นในช่วงทัศนคติที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วทั้งเป็นผู้หญิงผู้ชายทั้งเรื่องวุฒิภาวะวัยวุฒิคุณวุฒิเรื่องชั้นวรรณะเรื่องอาชีพเรื่องวิจารณญาณคุยเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกเอาเป็นว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยปีนี้พี่ก็มีอุดมคติส่วนตัวว่าพี่จะทำทุกสิ่งอย่างแล้วก็มีความสุขกับคนที่พี่แช่รักแล้วก็ทำทุกอย่างให้กับคนที่รักพี่เท่านั้นคนอื่นไม่ใช่ว่าเรารังเกียจแต่ไม่เราไม่มีเวลาพอแล้วล่ะที่จะไปทำอะไรแบบสมัยก่อนนะจะไปเผื่อแผ่อะไรกับคนโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดถูกใจบ้างผิดหวังบ้างอะไรบ้างมันเยอะเลอะเทอะนะฮะชีวิตมันต้องเดินต่อไปเรื่อยๆอย่าไปยึดติดอะไรมากแค่ให้อิสระลูกในการตัดสินใจที่เขาจะเลือกอะไรก็ได้ตามความพี่ว่าตอนนี้ในวันนี้เขาโตพอที่เขาจะมีวุฒิภาวะแล้วคุณไปถามเขาเองดีกว่านะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วนะครับเขาอยากตอนก่อนนั้นที่ข่าวว่านั่นมันมาดิดมาก่อนก็คือเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ลูกให้สัมภาษณ์ว่าคุยเจอพ่อปกติลูกนี่แล้วล่าสุดก็ปิดสำนักแล้วด้วยก็เจอก็ส่วนเจอครับไอสิ่งที่เรายังไม่เห็นด้วยกับเขาเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ควรที่จะไปห้ามในสิ่งที่เขามีความเชื่อมั่นนะฮะทุกวันนี้เรายังต้องเชื่อต้องทำตามคนบางคนที่เราไม่อยากจะเชื่อเราไม่อยากจะทำตามแต่เราก็ต้องทำตามนึกออกไหมเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะวางกฎกติกาแล้วเยอะแยะทำไมหมดทำไมคุณต้องทำตามวะล่ะอันนี้คือไม่ถึงขั้นความขัดแย้งใช่ไหมครับมีครอบครัวไหนไม่มีขัดแย้งบ้างล่ะน้องๆไม่มีเหรอเออเราว่า32เขาถ้าไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเขาจะเลิกทุกอย่างที่เขาทำอันนั้นก็สุดท้ายแต่ตัวเขานะครับแรกไข่นะครับขอบคุณมากค่ะ